ให้ฟังว่ามีคนเดี่ยวไมโครโฟนชื่อดังเขามีเพื่อนเป็นพระเอกชื่อดังแล้วพระเอกชื่อดังเขาก็ไปทัวร์คอนเสิร์ตร้องเพลงซึ่งส่วนใหญ่มาร้องเพลงโซโซคาราบาวแต่มันไม่ใช่นักร้องนะมันหล่อๆหน่อยเป็นพระเอกละครที่มี3คนน่ะแล้วก็มีมือเบสแบ็คอัพไปทัวร์ด้วยแล้วก็ไปที่ภาคใต้แล้วก็ไปซื้อบริการด้วยการโทรศัพท์ไปแล้วก็ถามว่าเนี่ยส่งนี่เขามีคนส่งนะจัดหรือว่าจัดใช่ไหมมีคนอาเจเหมือนเจนีที่เชียงใหม่อ่ะแต่นี่อยู่ภาคใต้ก็จัดเด็กมาให้ในห้องเพื่อนคนนี้เป็นมือเบสชื่อกลางวงอะไรไม่รู้อ่ะมันก็ถามว่าน้องทำไมแพงจังอ่ะเนี่ยคนอื่นเท่านี้ของน้องแม่งแพงกว่าตั้ง2เท่ายายน้องนี่ก็บอกว่าขอโทษนะครับคุณพี่ทำท่าเยอะของหนูดีจริงครับเพื่อนเราก็เลยบอกว่าโอ้ลุงช่วยจัดเพลงหน่อยแล้วช่วยเอาประโยคนี้ไปใส่ไว้อ่ะไม่ต้องใส่ถึงเจเจมอลนี่แหละ